นี่นะคะมีสารทีขับรถนะคะวันนี้ลูกพี่ลูกน้องกันนะคะวันนี้นะคะเที่ยวกันนี่โดยรอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะเป็นอะไรชั้นนะอันนี้เราก็จะลงล่างๆฉันน่ะเสียวมากเลยทุกคนฉันน่ะกลัวอยู่นะมาค่ะทุกคนตอนนี้มาต่อกันที่วัดพนัญเชิงนะคะ
ะที่อยุธยานะคะใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นะคะตามทางไปนู้นนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยอาจจะต้องดูวัดมหาธาตุโอ้ทุกคนดูวิวสวยมากเลิศมากเลยทุกคนอ๋อว้าวอันดีกรอนเนอะมาทางนี้ต่อนะคะทุกคนก็จะเป็นเจดีรายหมายเลข14นะคะทุกคนนี่เอียงหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังคงให้เราเห็นอยู่นะคะด้านนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะคะโอ้โหทุกคนวันนี้ได้มาสัมผัสอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นบ่อน้ำนะทุกคนจริงด้วยจริงเป็นบ่อน้ำนะคะสมัยโบราณนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมน่าเสียดายมากนะคะคนไทยดูสิเนี่ยน่าจะเป็นพระนั่งนะคะเหลือแต่แบบท่านั่งขัดสมาธินะคะก็เสียนก็โดนตัดโดนอะไรไปนะคะมาต่อทางนี้นะคะก็เรามายังคงเหลืออยู่นะคะทุกคนประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะคะมาแล้วก็รู้สึกแบบเศร้านิดหน่อยนะคะที่แบบบ้านเมืองของเรานะคะโดนต่างชาติเขาแบบสมัยสงครามเนาะเสียดายมากๆเลยนะคะแบบแล้วคิดถึงนะคะรู้สึกว่ารักประเทศตัวเองขึ้นมาแบบเป็นล้านเท่าทุกคนก็จะเป็นนี่เสียนพระนะคะที่อยู่ตรงต้นไม้นะคะอันนี้เป็นเสียนพระนะคะทุกคนที่อยู่ตรงต้นโพนะคะนี่เขาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปถ้าสมัยแต่ก่อนมันจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยเนาะขนาดแบบผ่านมากี่เป็นพันปีแล้วนะคะก็อันนี้เป็นวิหารหลวงนะคะทุกคนวิหารหลวงของเราก็เหลือแต่
นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพนะคะวัดพระศรีสัมเพชของเรานะคะในอดีตคนรกมากนะคะเท่าไหร่แต่ก็สวยอ่ะทุกคนติดแม่น้ำเลยนะฮะแล้วว่าเราจะไม่ยอมลงนะฮะแต่ว่าก็อดใจไม่ได้อีกนะคะจะเข้าตรงไหนทุกคนตรงนี้สวยทั้งนั้นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัตินะคะ